อยากให้พูดถึง J-Series Festival ครั้งที่5ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างก็สำหรับในครั้งนี้ก็เป็นงาน J-Series Festival ครั้งที่5ที่จัดขึ้นนะคะจากในทางของทางสถานีโทรทัศน์ของทางประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวมตัวกันเพื่อจะให้ซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นมีความพิเศษแตกต่างจากรอบครั้งที่1 2 3 4ครับสำหรับในครั้งนี้ก็แน่นอนในแต่ละปีเนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็ทำกันบ้านกันมาเยอะนะคะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยคนไทยเองเนี่ยชอบในเรื่องของซีรีส์ประเภทไหนน่าจะเอาเรื่องอะไรที่เข้ามาฉายในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินที่พามาในแต่ละครั้งนะคะอย่างคุณริวเซฟูจิที่มาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยในสายของทางจอห์นนี่เนี่ยมายากมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับงาน J-Series Festival เขารู้เลยว่าคนไทยหลายๆท่านเนี่ยก็คือรอที่จะพบเจอกับทางตัวดารานะคะของทางสายจอห์นนี่อยู่ก็ทุกปีก็จะพยายามที่จะดึงดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนไทยที่เฝ้ารออยู่มาให้ได้ในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะจะยังไงบ้างจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยรับในเรื่องของซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะคือเราเองเนี่ยแน่นอนปัจจุบันเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเครียดมามากแล้วอยากดูหนังแบบสบายๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือหนังพวกเกี่ยวกับต้องใช้สมองใช้ความคิดนิดนึงนะคะถ้าสังเกตก็คือญี่ปุ่นจะมีแนวพวกนักสืบหรือจะมีแนวในเรื่องของการสืบสวนหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายอาชีพค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าจริงๆคนไทยจริงๆก็ชอบหนังแนวสายโรแมนติกคอมเมดี้หรือหนังผีไปเลยแต่ญี่ปุ่นเองก็พยายามจะเลือกหนังที่มันมีคอนเทนต์ที่เฉพาะสายอาชีพในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีนอกเหนือจากตัวซีรีส์เองแล้วเนี่ยแนวแอนิเมชันนะคะที่คนไทยเองก็เปิดรับกันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ากระแสJ-Seriesเนี่ยจะมีผลต่อคนไทยมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆแล้วสำหรับในเรื่องของJ-Seriesต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะก็แต่เชื่อว่าการที่เรามีอีเวนต์แบบนี้ก็ทำให้ได้ปลุกกระแสของคนที่ชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วต้องบอกว่าโดยปกติซีรีส์ญี่ปุ่นก็มีให้ดูไม่ได้เยอะมากนักนะคะในบ้านเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงาน J-Seriesในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างที่ทำให้มีเกี่ยวกับเรื่อง J-Seriesเข้ามาฉายมากยิ่งขึ้นในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่ชอบอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ดูแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับ J-Seriesในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ได้เตรียมไว้กี่เรื่องครั้งคนไทยดูปีนี้ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆเตรียมมาทั้งหมด20เรื่องนะคะเป็นตัวอย่างหนังในทุกๆแนวทั้งแนวสืบสวนแนวผีแนวคอมเมดี้อะไรต่างๆนะคะก็อยากจะให้ในคนไทยทุกๆคนที่ชอบหนังในรสชาติที่แตกต่างกันดีกว่านะคะก็จะพยายามครอบคลุมในทุกๆสไตล์ของหนังญี่ปุ่นของซีรีส์ญี่ปุ่นค่ะเรียกได้ว่าตอบสนองให้กับทุกๆกลุ่มเลยใช่ๆอยากจะให้คือบางคนชอบสืบสวนบางคนชอบคอมเมดี้บางคนชอบแนวแบบต้องบอกว่าแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกแนวในครั้งนี้ในวันนี้เนี่ยก็ทางญี่ปุ่นได้เตรียมหนังตัวอย่างมาให้ฉายกันในวันนี้ค่ะใครเนี่ยให้ฝากถึง J-Series Festival ดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เราต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยคือความคลาสสิกนะคะคนหลายๆคนน้องหลายๆคนเลยติดตาม J-Series กันมาตั้งแต่ครั้งที่1ในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วหลายคนก็เจอกันมาทุกปีเลยนะคะก็ดีใจและขอบคุณมากที่ยังให้การตอบรับ J-Series กันอย่างดีนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะช่วยทำให้ J-Series ได้กลับมามีบทบาทแล้วก็ทำให้น้องๆทุกคนที่ชื่นชอบมีโอกาสได้ดูในรายการแต่ละรายการทางด้านในบนทีวีในโทรทัศน์มากยิ่งขึ้นค่ะพิเศษไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยหนังของญี่ปุ่นเนี่ยในปีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีทุกแนวเลยอ่ะในทุกๆแอคชั่นคือหลายคนเนี่ยติดตามกับนักแสดงอ่ะมากกว่าแต่นักแสดงนี่ไปเล่นตลกไปเล่นเปลี่ยนแนวเป็นสืบสวนไปเล่นเปลี่ยนแนวเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ตามหมดอ่ะนะคะเพราะว่าหนังญี่ปุ่นต้องเข้าใจคาแรคเตอร์นิดนึงบางคนจะบอกว่าบางทีเข้าใจยากเนาะดูรักก็ไม่บอกรักอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอึดอัดอ่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามีคาแรคเตอร์หนึ่งคือมันเป็นสไตล์ของเขาที่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่า
บางครั้งเขาใช้ในเรื่องของความรู้สึกสื่อสารแล้วก็ให้คนดูเนี่ยจินตนาการบางทีต้องจินตนาการเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็จินตนาการแล้วก็มันเป็นความคลาสสิกอันหนึ่งที่คาแรคเตอร์นี้ก็หวังว่าเขาก็ยังคงรีเมนในตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าก็ยังอยากให้ญี่ปุ่นก็ยังคงสไตล์ของความมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่อย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ